นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็ไปอีกเหมือนเคยนะครับงวดที่แล้วนี่พาไปกินอะไรนะเสี่ยก๊อฟอะไรนะไอ้กาแฟในทุ่งดานะครับวันนี้เราก็จะพากันไปนะครับเราไปธุระนะครับเราไม่เคยตั้งผมตั้งใจถ่ายดีกับเขาสักทีนะครับว่าสนามผมเนี่ยไม่รู้เป็นไรเขาให้เป็นตากล้องก็มีแต่จำเป็นแค่นั้นเองเขาอยากไปนะครับวันนี้นี่นะครับเดี๋ยวดูหน้าคนที่พาไปนะครับเรากินไปก่อนนะวันนี้ท่านผู้ชมไรสวัสดีครับนะครับยังรอเหมือนเดิมนะครับรอเหมือนเดิมวันนั้นไปกระบะนะครับวันนี้ก็กระบะอีกแล้วอีกคนละคันหนึ่งยืมเข้ามาหรือว่าของเราเองหรือว่าเรามีเยอะเช่าครับไม่ใช่นะครับนี่เสียก๊อฟนะครับเจ้าของโรงงานเครื่องดื่มนะครับเป่าขวดครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับโรงงานเขาสักวันนึงนะครับวันนี้วันนี้เราหลอกเขาไปเลี้ยงอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนั้นหลอกไปครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เต็มใจให้หล่อนะท่านผู้ชมโน่นเสียแดงอีกเสียแดงสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราชุมหัวกันอีกแล้วท่านผู้ชมนะครับถึงแล้วนะครับอยู่ข้างทางเลยครับโอ้วันนี้เราจะมากินอะไรกันมาดูกันเลยครับมาดูเลยตามเราไปครับ okay. ตามเราไปนี่นะครับเจ้าของร้านครับผมแนะนำชื่อร้านหน่อยครับร้านส้มตำมันไล่ค่ะหรือว่าชื่อจะลาบ24มาจากถนน24โอเคร้านลาบอ๋อร้านลาบนะครับตั้งอยู่ไหนฮะเนี่ยบ้านที่กัดบ้านสีอุดมค่ะร้านจะอยู่ที่เรียกอะอนามัยบ้านสีอุดมพอดีว่าจิบอกไทยนะครับกาตกใจหมดเลยนะครับคนที่นี่พูดลาวนะครับนึกว่าคนที่อื่นมานะครับคนบ้านเรานะครับเราก็เลยอ้าวเรามาอุดหนุนคนบ้านเดียวกันอีกเหรอถูกต้องครับใช่ครับโอ้ยฮ่าบรรยากาศก็จะเป็นสวนทุเรียนนะมีแผนทุเรียนเด็ดๆที่ช่วยแนะนำหน่อยครับเด็ดๆนะคะก็จะเป็นที่อร่อยที่สุดในโลกอ่ะโอ้อร่อยที่สุดในโลกปักคำนี่แหละค่ะอ๋อฮะปักคำโบที่ผมกับอาศัยเข้ามาคือกันเช่นเคยนะครับไม่เคยมีหวาดสนาจิตต้องใจเองนะครับนะครับบรรยากาศนะครับแห่งแบบออกสไตล์เพื่อชีวิตหน่อยนะครับเอิ้นมันเข้าสไตล์ผมพอดีนะครับเจ้าของร้านก็สวยมากเลยครับตั้งแต่ทำรายการมาเรายังไม่เคยเจอเจ้าของร้านสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วมีแนวคิดแบบไหนถึงได้ทำแบบนี้ครับร้านเนาะมีแรงบันดาลใจมามาจากตู้มาจากบ้านสัมสัตจริงคือชอบมากนะบ้านสัมสัตคือได้ถึงโลกเลยอะคือชอบแบบนั้นก็เลยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องก็คือสิพ่อนี่แหละเนาะครับที่แรกผมว่าผมสิบอกให้ฟังพอดีมาเจอแม่ข่าสาธยายจนครบเบิดผมสิเบิดไอ้ผมสิเบิดไอ้นาทีได้แนวนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของเล่านะครับชิมโชว์หน่อยดิว้ายดูดีๆนะครับเอาแบบผมชัดลึกนะครับไปลึกไม่ต้องถ่ายดูหน้านะครับบันเทิงนะครับงานนี้ว้าวจริงจริงสงสัยจิตใจมากบ่อยๆนะครับเพราะในพี่น้องเสียงกันเพิ่มอีกแล้วล่ะบ้านนี้พ่อพี่พูดอย่างผมกับจิม่าเองกับจิเจียงเงินระบาดนี้อ๋อผมเห็นแหละครับจิตไทยๆนี่แหละครับเกลือลายโตไปนะครับบัดนี้เสียแดงนะครับที่เป็นจมื้อนะครับลำบากแค่ยังครับครับผมลำบากปัญหาไม่ใช่ปัญหาออกส่วนลูกเด้ครับตอนนี้นั่นลำบากแค่เด้อมีเนื้อเป็ดนะครับดูนะครับว้าวใหญ่เลยเนื้อเป็ดนะครับอย่าให้เอ่ยเลยครับ
นะครับที่ครั้งแรกของเสียป้อมนะครับครั้งแรกครับโอ้โหนะครับวันนี้เราเป็นพิธีกรให้ใครง่ายๆนะครับไม่เคยเป็นนะครับเขาถูกบังคับครับพ่อแม่พี่น้องเล่าถึงบังคับนะครับผมบังคับให้ว่าเขาเรียกอะไรนะคอหมูย่างครับคอหมูย่างนะครับย่างที่อื่นก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่นะครับเพราะที่นี่เราย่างในบรรยากาศไม่เหมือนกันย่างต่อถ่านย่างต่อถ่านครับที่อื่นใช้แก๊สย่างเท่าที่เห็นมันก็จะมีกลิ่นอายไม่เหมือนกันจำปะทั่งนะครับเหลือแต่ถ้วยเกี่ยวไม่ได้นี่นี่คือออกกำลังกายครับไหนย่างครับโอ้โหนะครับตักที่แหลกตากล่องนึกว่าธรรมดานะครับเพราะธรรมดานะครับต้มยำปลาคั่งนะครับโอ้นะครับนะครับแต่เสียก๊อกกว่าอร่อยนี่พยายามดีเทนนะครับก็อร่อยจริงๆไม่ได้ขายภาพนะครับขายทางบ้านขายจริงดีครับมาออกรายการนี่นะครับต้มยำปลาคังนี่ให้ดูพอเป็นพิธีนะครับเพราะว่าตากล้องกินหมดแล้วนะครับไม่ไหวทนไม่ไหวที่จะถ่ายให้ดูนี่เพราะว่าเขาใส่ผักขยงนะครับผักขยงบานเท่านั้นครับเลยได้รสชาติอีกแบบนึงนะครับท่ามกลางบรรยากาศภาคอีสานนะครับเขากันเขากันนะครับกับตัวกับผมเองนี่เขากันแห้งนะครับก็ผักขยงลูกค้าทยอยมากนะครับผมอุตส่าห์มาจองทีก่อนเกือบไม่ได้นั่งนะครับนี่นะครับบรรยากาศสบายๆนะครับชื่อน้องอะไรเจ้าหลักมาบ่อยไหมครับที่นี่บ่อยครับอาหารรสชาติเป็นไงครับเยี่ยมครับครับผมเราไม่ได้เยี่ยมกันมานะครับท่านผู้ชมเรามาเจอพี่พวกพี่ๆเขาอยู่พอดีลองสอบถามดูเป็นเสียงเดียวกันครับอร่อยว่างั้นนี่นะครับบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับที่นี่เป็นแหล่งทุเรียนที่ขึ้นชื่อด้วยนะครับครับทุเรียนปี2ปีของไว้ลูกได้ครับได้ไม่นานอยากเป็นจอมรุ่นมือไวตอนนี้เป็นจอมคงกลางแล้วแม่ท้องผมจะไปแล้วนะครับอยู่ไม่ได้ครับไปนอนหลังจากยิ้มของยิ้มใส่นะครับยิ้มนะครับไปนะครับหลังจากตัวหล่อเสียๆมาเรียกตะกล่องเดี๋ยวนอกครับกระจิบไปแล้วครับผู้ใดเบิ่งก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้แน่ขันอยากเบิ่งต่อเลยครับขันว่าอยากเบิ่งก็บ่ต้องกดนะครับ